ชิญพบกับคลิปดีๆแบบนี้ส่งท้ายลองวีคเอนด์กันกับ Deadpool Version Cable and Domino ใน Deadpool ภาค 2ที่ช่องเดอะต้นฮีโร่กันเลยครับ yeah.สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกและแฟนคลับที่น่ารักทุกๆคนเลยเมื่อวานต้องขออภัยด้วยนะครับที่ลืมทักทายกันนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บวันนี้เลยดีกว่าสวัสดีอีกหนึ่งครั้งทั้งไทยและต่างประเทศนะครับสำหรับวันนี้เรามาพบกับท่านนี้หน่อยครับ What's up guy Cool Man J สำหรับคลิปวันนี้เราพาไปดูตัวนี้ครับผมนี่ Domino and Cable นะครับผมจาก Marvel Legends Deadpool The Movie ภาคที่2นะครับ Cable นำแสดงโดยนี่ครับ Josh Brolin นะครับอีกคนหนึ่งพี่ต้นจำไม่ได้เดี๋ยวเสิร์ชเลยดีกว่าว่าเขาชื่ออะไรบ้างนะครับผม Josh Brolin เนาะคราวนี้เองนี่อีกคนหนึ่งก็เดี๋ยวพี่ต้นเสิร์ชเลยนะครับนี่ Domino นะครับ Domino นี่ Domino Deadpool นะเสิร์ช Domino ดันขึ้นเลย Pizza Domino ปัดโทนะครับถ้าอย่างนั้นน่ะต้องเป็นสปอนเซอร์แล้วแหละเสิร์ชปุ๊บพิซซ่าโดมิโน่ขึ้นเลยนี่พูดออกเทปด้วยนะครับท่านผู้ชมนะหิวพอดีเลยเดี๋ยวไปกินกันดีกว่าโดมิโน่นะครับนำแสดงโดยนะครับที่ชื่อว่าซาซี่บีสนะครับผมเขามีภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูซิทำไมไม่เคยได้ยินเลยฮะเล่นเรื่องแรกเลยท่านผู้ชมนะครับมีเรื่องเดียวเลยคือเดดพูลภาคที่2เนี่ยปี2561นะครับน่าจะเป็นดาราใหม่เลยนะคือเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับและประเด็นสำคัญเลยคือเล่นเก่งมากแล้วก็ตลกมากด้วยโดมิโน่เนี่ยเขามีฉายาว่า Lucky Number หรือว่า13 Lucky Number นะครับคือไม่ตายไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับส่วนเคเบิลก็คือนักท่องเวลานะครับคือตอนที่เราเคยดูในคอมิกส์เนี่ยเคเบิลท่องเวลากลับมาเพื่อย้อนจะมาฆ่าคนที่มีพลังพิเศษและจะไปทำลายล้างโลกในอนาคตเนาะและถ้าจำได้เคเบิลย้อนกลับมาก็จะมีบีช็อปย้อนมาด้วยในที่เป็นคอมิกพอบีช็อปย้อนเวลามาปุ๊บก็จะมีนิมรอสตามมาเพื่อจะมาปราบเอาสิสุดท้ายเลยเนี่ยเคเบิลเองก็เข้าไปอยู่ในทีมของ X-Men เหมือนกันที่ชื่อว่า X-Force นะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาแกะกล่องกันดีกว่าก่อนจะไปแกะกล่องขออนุญาตนิดนึงขออนุญาตเอาถ่านหมุนก่อนนี่ให้ดูนิดนึงนะครับพร้อมนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่หมุนให้ดูเลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับกล่องก็จะเป็นสีแดงๆนะครับเรื่อมๆหน่อยนะครับผมสวยงามนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับเห็นไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันด้านข้างก็ให้ดูคู่ๆอย่างนี้ไปเลยนี่คู่ๆด้านข้างให้เป็นเคเบิลกับโดมิโน่นะครับถือว่าฟินเลยไปเดี๋ยวไปแกะกล่องกันดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนตามพี่ต้นมาเลยนะครับ OMG OMG Holy crap สวยมากๆเลยครับเริ่มสวยจริงๆและสวยที่สุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยเอ้ยมาดิเฮ้ยทำอะไรลงมามันจะดื้อเกินไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยนั่นหน้ารอฟรี5 minute greater กลับมาที่เดิมครับท่านผู้ชมคือตัวนี้เนี่ยพี่ต้นต้องบอกเลยว่าเฮ้ยคือมันสวยมากคือบอกเลยว่าคือคุ้มค่าการรอคอยจริงและประเด็นสำคัญพี่ต้นคาดว่ามันน่าจะเข้าไทยด้วยเพราะว่าของอะไรก็ตามที่มันเข้าไทยมันจะมีตัวเนี้ยใบกำกับอย่างเงี้ยให้เห็นนะครับมันจะเข้าไทยแน่ๆคิดว่านะก็กล่องพวกนี้ก็มาอย่างสวยงามเลยนะครับผมเราไม่ได้อวยไม่อะไรคือเคเบิลเนี่ยมาแยกชิ้นส่วนเงี้ยคือสวยมากแล้วก็ตัวที่ได้มาอีกอันนึงก็คือตัวโดมิโน่ตัวนี้ก็สวยนะยิ่งอาวุธของเขานี่ยิ่งสวยเลยนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราลองมารีวิวตัวเคเบิลกันก่อนละกันนะตัวโดมิโน่พี่ต้นขอญาตวางไว้ก่อนนะครับมาเริ่มกันที่เคเบิลก่อนเลยเคเบิลเนี่ยตัวเนี้ยสิ่งที่สำคัญเลยคือได้ปืนแบบนี้มาคือใหญ่แล้วก็สวยมากๆนะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับและที่สำคัญเรามีจุดขยับและจุดต่อตรงนี้ได้ด้วยนะคือเสียบเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวชาร์จอีกทีนึงอย่างเงี้ยนะครับคือแบบพี่ต้นว่ามันทำมาแบบได้ดีมากเลยนะเห็นไหมเนี่ยครับตอนแรกพี่ต้นก็พยายามหาอยู่ว่าตัวนี้ใส่ไหนวะใส่ตรงนี้หรือเปล่าวะใส่ตรงไหนวะใส่ตรงนี้หรือเปล่าไม่มาใส่ตรงนี้ครับเนี่ยคล้ายๆปืนยิงลูกกระสุนนะครับคล้ายๆ M79 นะครับผมคล้ายๆ M79 ก็จะเป็นประมาณนี้พอสุดท้ายเนี่ยได้แล้วก็จะเป็นปืนใหญ่นี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมคราวนี้จะมีแบบนึงคือถ้าเราถอดตัวนี้มานะครับเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้ได้เหมือนกันนี่ครับก็จะกลายเป็นปืนใหญ่แบบนึงเหมือนกันนะครับก็จะยิงตรงนี้ได้เหมือนกันก็เจ๋งอ่ะพี่ต้นว่ามันใช้ได้นะครับในมุมของการรีวิวที่พี่ต้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าทำออกมาดีขนาดนี้พี่ต้นว่าสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแมกกาซีนนะแล้วก็มีลำกล้องตรงนี้สวยเลยนะครับปืนค่อนข้างใหญ่นะครับ
แล้วก็ค่อนข้างมีน้ำหนักแล้วก็จะมีปืนเล็กอีกอันนึงคือตัวนี้นะครับทรงเล็กมากคล้ายๆปืนเจมส์บอนด์ปืนก๊อกเนาะแล้วก็จะมีปืนตัวนี้นะครับที่ไว้เหน็บเอวเป็นแบบนี้คล้ายๆปืนแบบยิงเหมือนกันนะครับคราวนี้ที่พี่ต้นชอบอีกอันนึงคือผ้าคลุมท่านผู้ชมผ้าคลุมทำได้ดีมากเป็นคล้ายๆผ้าคลุมเสื้อกันฝนนะครับจำได้ไหมมันจะมีฉากนึงที่เดทที่เคเบิลลงมาผ่านประตูมิติฟึบแล้วจะไปเจอคนที่กินเบียร์อยู่2คนนะครับที่นั่งอยู่ตรงนั้นหนึ่งในนั้นคือแมตต์เดมอนนะครับซึ่งเขาเนี่ยไปเอาชุดเนี่ยมาจากแมตต์เดมอนนะครับเป็นชุดเสื้อกันฝนถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็ได้มือมา2อันเป็นมือเปลี่ยนแบบนี้นะครับผมนี่นะครับแต่มือเองเนี่ยเสียดายมากคือมือไม่ใช่เหล็กอ่ะนะครับก็เลยแบบเขารู้สึกว่าน่าจะทำมาพลาดนิดนึงข้างนี้เป็นมือคนข้างนี้เป็นมือธรรมดาแต่ตรงนี้ควรจะเป็นเหล็กนิดนึงนะครับอาจจะมีแสงและเงาน้อยๆนึงเห็นไหมเป็นเงือบๆนิดนึงนะครับผมคราวนี้ที่พี่ต้นชอบให้ดูตรงนี้นี่ก่อนอื่นเลยคือนี่คือความใส่ใจในเท็กเจอร์ดีเทลนะครับเห็นไหมตรงนี้คือเป็นกระดูกสันหลังของเคเบิลเห็นไหมครับตรงนี้จะเห็นตัวเคเบิลที่เป็นเกาะเหล็กเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเคเบิลเกาะเหล็กตรงนี้เห็นไหมเขาทำออกมาได้ดีมากนะพี่ต้นบอกเลยคือดีจริงๆเนี่ยตรงนี้นะครับนี่คือข้อดีข้อที่1 นะข้อดีข้อที่2คือตัวตรงนี้ท่านผู้ชมเฮ้ยมีหมีเท็ดดี้แบร์ตรงนี้เขาบอกกันว่าบางคนแกะออกมาขายนะแต่พี่ต้นดูแล้วมันแกะยังไงวะมันแกะไม่ได้เนี่ยแล้วอีกอันนึงก็คือได้กรอกนะครับใครที่กำลังจะเอาไปโมดิฟายที่แบบเป็นชุดกรอกให้กับเขาเรียกว่าอะไรนะในหนังเรื่อง attraction น่ะที่ใส่ให้ทอพี่ต้นว่าแกะเกาะเนี่ยไปใส่พี่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ทำตัวนี้ออกมาดีนะเข็มขัดต่างๆแล้วก็กางเกงนะครับถือว่าดีเลยนะครับเดี๋ยวเรารอมารีวิวกันดีกว่าเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยหัวนะครับจุดขยับคือหมุนได้360องศานะครับเอียงคอไปทางซ้ายได้นะครับเยอะเลยแล้วก็จะเห็นเบ้าตรงนี้คือเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าเห็นที่ฝรั่งหรือฮ่องกงเขารีวิวกันตรงนี้คือเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็น่าเกลียดมากๆคือมันมีช่องว่างของคอเยอะนะครับเวลาเงยก็จะเห็นคองเยอะๆนะครับแล้วก็เวลาก้มเนี่ยจะเห็นเยอะเลยนะครับเพราะตอนนี้เป้าของเคเบิลเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเลยนะท่านผู้ชมพี่ต้องขอบีบก่อนนะครับเขาจะเป็นแบบนี้จุดขยับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเป็นแบบนี้นะครับเป็นจอยแบบนี้นะครับซึ่งแบบมันมีความรู้สึกว่ามันให้อรรถรสในการหมุนได้ดีเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวแขนนะครับแขนตรงนี้พี่ต้นพยายามยกอยู่นะไม่แน่ใจว่ายกได้ขนาดเฮ้ยแขนยกไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมได้แล้วนะครับต้องค่อยๆขยับนิดนึงคือเวลาเรายกแขนนะครับถ้ามันติดอย่าฝืนนะให้ทําวิธีนี้ก่อนคือหมุนอย่างนี้นะครับพี่ต้นเคยลองทําบางตัวก็ทําได้นะเสร็จงี้ใช่มั้ยครับแล้วก็ยกมาอย่างงี้ใช่มั้ยครับแล้วก็ค่อยยกอีกทีนึงแขนมันจะเข้าไปข้างในนะครับตอนนี้ก็คือยกได้180อีกข้างนึงเหมือนกันพี่ต้นจะลองทํากันเนาะเดี๋ยวลองทำก่อนได้180นะครับเพราะยิ่งเราฝืนน่ะมันจะทำให้หักนะครับผมต้องระวังนิดนึงตรงนี้เป็นใบเสร็จข้างนี้หมุนได้360ข้างนี้สวยนะรอยต่อค่อนข้างดีท่านผู้ชมลองดูนะครับรอยต่อตรงนี้เห็นไหมลายเส้นกับลายเส้นค่อนข้างดีสวยเหมือนกันเลยนี่คือเรื่องที่ดีเลยนะที่ Hasbro ทำมานะครับส่วนต่อมานะครับข้อตรงนี้เป็นดับเบิลจอยนะครับผมดับเบิลจอยแล้วก็ข้อมือหมุนได้360ข้อมืออันนี้ไม่สามารถขยับนี้ได้นะแต่เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูนะนี้ได้เห็นนะเป็นเหมือนชักปืนเห็นไหมครับแล้วก็อย่างนี้ได้ถือว่าดีนะถือว่าทำมาดีมากแล้วก็อีกข้างนึงก็เป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าทำมาดีนะครับอย่างนี้เลยขอทำท่านิดนึงว้าแน่เท่ปะล่ะนะครับส่วนต่อมาเรามาดูช่วงอกตรงนี้นะครับพี่ต้องขออนุญาตยกแขนขึ้นนี้ก่อนท่านผู้ชมจะได้เห็นช่วงอกแบบนี้นะครับอกตรงนี้นะครับก้มได้เนี่ยพอสมควรนะแล้วก็เงยได้พอสมควรนะเห็นไหมมันจะเหมือนท่าลงมาเงี้ยนะครับก็โอเคอยู่นะครับช่วงเอวเฮ้ยเอวหมุนไม่ได้ว่ะเอวหมุนได้หรอวะขอแล้วเอ้ยเอวหมุนได้นี่สุดท้ายพี่ต้องก็ต้องทำให้หมุนได้นี่ครับหมุนได้360เลยนะครับเมื่อกี้มันติดนิดนึงนะครับต้องระวังนะครับเวลาเราเจอแบบเคสแบบนี้พยายามอย่าไปฝืนค่อยๆหมุนทีละนิดนะครับมันจะช่วยได้นะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนต่อมาเราดูตรงนี้นะครับขายกได้90องศาข้อต่อตรงนี้เป็น360องศาหมุนได้รอบตัวเองนะครับตรงนี้เป็นดับเบิลจอยนะครับข้อต่อค่อนข้างแน่นนะครับพี่ต้นบอกแล้วอะไรก็ตามท่านผู้ชมที่ได้จุดขยับตรงนี้นะครับแบบนี้ดูเด้แบบนี้ดูพี่ต้นให้เต็ม10หมดและที่สำคัญตัวเคเบิลตัวนี้แม่งสวยมากยังไงก็ได้คะแนนเต็มแน่นอนพี่ต้นแบบคอนเฟิร์มเลยนะครับคือยังไงก็ได้คะแนนเต็มอ่ะคือมันเป็นแบบอรรถรสของการเก็บฟิกเกอร์อ่ะคือถ้าเราได้จุดขยับดีๆท่านผู้ชมลองคิดสภาพดิจุดขยับดีมีชัยไปกว่าครึ่งจุดขยับแย่จัดฟิกเกอร์ไม่สวยแถมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้หน้าโมโหด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตเอาแขนลงก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่อาวุธกันนะครับให้กับเคเบิลนิดนึงว่าเคเบิลจะใส่ตรงไหนได้บ้างนะครับเริ่มแรกพี่ต้นใส่หัวก่อนเลยนะครับใส่หัวลงไปตรงนี้มันจะค่อนข้างใส่ยากนิดนึงนะหัวเคเบิลอ่ะได้แล้วครับนะครับคนเล่นก็คือจอร์จโบรินนะครับคนที่เล่นเป็นตานอสนี่เห็นไหม
ทำผมมาได้เท่เลยเป็นทรงวินเทจนะครับสไตล์ยุคประมาณ80-90เลยนะครับเขาถ้าพี่ต้นจำไม่ผิดนะในคอมิกส์เนี่ยเคเบิลเองเนี่ยพยายามย้อนเวลานะครับมาตามล่าแล้วก็มีลูกของไซคลอปติดอยู่ที่หน้าอกด้วยจำได้ไหมนะครับถ้าใครจำได้เนาะนะครับผมแล้วก็เขาจะย้อนเวลาคู่กับโฮปซัมเมอร์อีกคนหนึ่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าคือมันเจ๋งอะตรงที่คือพวกเซนติเนลเองอะหรือว่าอะไรก็ตามมันจะชอบตามการย้อนเวลาของแต่ละคนมานะครับอย่างล่าสุด Day of the Future Past ที่เราเจอดิมลอสอะเขาก็ตามมาเหมือนกันนะคราวนี้หลังจากนั้นเราก็จะใส่ตรงนี้นะครับผ้าคลุมลงไปถ้าที่ผ้าคลุมเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องถอดหัวก็ได้นะก็ใส่ได้เลยนะครับเห็นไหมคราวนี้พี่ต้นลืมใส่ตัวนี้ให้น้องๆและท่านผู้ชมดูก่อนจุดแรกที่เราต้องใส่ปืนยกขึ้นมาอย่างนี้เราจะเห็นตรงนี้นะครับซองปืนอันนึงเราปืนเล็กใส่เข้าไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นซองปืนอันเล็กตรงนี้นะครับนี่แบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้ครับเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับอันต่อมาเราจะเห็นซองปืนอันใหญ่ด้านหน้านะครับให้เราใส่ตรงนี้ลงไปนะเป็นซองปืนอันใหญ่ตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามันจะยัดเข้าไปได้แน่นขนาดไหนนะนี่พี่ต้องขออนุญาตลองยัดดูก่อนเนาะถ้ามันปิดก็จบเกมครับไม่ปิดครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ต้องขออนุญาตลองอีกด้านนึงก่อนสิไม่แน่ใจว่าถูกด้านไหมนะนี่ครับถูกด้านแล้วครับด้านนี้ถูกต้องครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเคเบิลแต่คราวนี้มันจะไม่สวยเห็นไหมถ้าเราใส่อย่างนี้พี่ต้นขอใส่มันด้านเดิมดีกว่านะครับด้านเดิมดีกว่านะครับก็จะเป็นด้านที่เอาปืนออกมาตรงนี้นะครับฟึบก็ต้องพยายามยัดลงไปหน่อยท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับพอยัดไปแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนาะมันจะไอตัวนี้ด้านจะอยู่ด้านหลังมันก็จะสวยหน่อยนะครับเมื่อกี้ตัวที่เป็นร่องๆอยู่ด้านหน้าเห็นแล้วมันรู้สึกแบบรู้สึกเจ็บใจอ่ะนะครับแต่ก็คือถ้าเกิดเขาไม่ทำมามันก็กลายเป็นว่าฟิกเกอร์มันก็ไม่สมบูรณ์แบบนะเพราะว่าปืนเนี่ยมันจะต้องแบบเล่นได้หลายๆอันนะครับผมโอเคคราวนี้ต่อมาพี่ต้นจะขออนุญาตไม่เปลี่ยนมือเนาะแต่จะขออนุญาตใส่ผ้าคลุมแล้วก็ใส่ปืนให้ดูเลยนะครับมาปืนนี้ใหญ่มากท่านผู้ชมใหญ่จนพี่ต้นไม่รู้จะจับจะมันจะจับยังไงไหวนะเนี่ยครับก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ฮึบนี่แล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะขออนุญาตท่านผู้ชมนะขอใช้คำแบบอย่างนี้เลยนะเจ๋งโคตรดูดิเฮ้ยเจ๋งมากๆอ่ะนี่คือสายฟิกเกอร์แม่งต้องมีว่ะน้องท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตนิดนึงนะโอ้โหแม่งเจ๋งว่ะเฮ้ยเจ๋งเว้ยต้องหมุนให้ดูว่ะท่านผู้ชมคือพี่ต้นชอบฟิกเกอร์แนวนี้อยู่แล้วอ่ะแล้วยิ่งแบบมันมีอิสเซอรี่มาอย่างเงี้ยโอ้โหแม่เจ้ากล้วยทอดมะเขือปิ้งเลยเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยครับเชฟคือเจ๋งมากท่านผู้ชมนี่ครับคือคูลมากเลยไหมนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปดีกว่าก่อนที่เราจะไปแรมอัพกันเดี๋ยวพี่ต้นจะแรมอัพไปฟังอีกทีนึงนะครับเรามาดูตัวต่อมาดีกว่าเป็นตัวโดมิโนนะครับโดมิโนที่ไม่ใช่แบบเป็นโดมิโนพิซซ่านะหรือโดมิโนที่เขาเล่นกันในแบบในเกมนะไม่ใช่แบบตัวต่อโดมิโนอะไรงั้นนะเป็นโดมิโนที่แบบเขาไว้เป็นหนังภาพยนตร์เดดพูลนะโดมิโนเขามีฉายาคือ13 Unlucky นะครับหรือ13 Lucky Number นะครับผมเฮ้ยปืนมันหนักมากท่านผู้ชมเอแล้วพี่ต้นจะทำไงให้มันยืนได้นะครับพี่ต้นต้องอย่างนี้ก่อนนะครับคือหลายครั้งหลายคามากที่ฟิกเกอร์เองเนี่ยต้องวิธีการดูเนาะว่าฟิกเกอร์จะยืนได้ไม่ได้ให้ดูความสเตเบิลตรงนี้เห็นไหมนะครับมันจะต้องยืนแบบยืนเสถียรมากๆนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยไปแล้ว1ตัวนะครับต่อไปเรามาดูตัวนี้บ้างนะครับตัวโดมิโนนะครับว้าเนี่ยมันยืนไม่ค่อยได้นะเพราะมันหนักปืนนะครับโอเคคราวนี้โดมิโนตัวนี้พี่ต้นชอบอย่างนึงอยากให้พี่เบลลองซูมใกล้ๆที่ผมนิดนึงจะเห็นได้ว่าผมของเขาเนี่ยจะเป็นผมใสๆเห็นไหมครับจะเป็นผมสีน้ำตาลใสๆสวยมากเลยนะในมุมพี่ต้นถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ถ้าเป็นหัวที่แถมมาให้อันนึงก็จะเป็นอิสเซอรี่จะมีตัวแว่นตาให้ตอนกระโดดลงมาจากข้างบนเครื่องบินนะครับผมคราวนี้เรามาดูกันว่าเขาแถมอะไรอีกบ้างเขาแถมมืออีก2อันเป็นมือแบบยิงปืนแบบนี้นี่เห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนตัวนี้ก็จะเป็นปืนแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ครับเป็นปืนแล้วก็จะมีดาบติดปลายปืนนะครับค่อนข้างสวยนะครับพี่ต้นจำไม่ได้ว่าปืนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะใครรู้จักบ้างปืนกระบอกนี้นะครับปืนนี้เป็นของเล่นนะครับผมทุกอย่างที่ต้องรีวิวเป็นของเล่นนะครับแล้วก็ปืนกระบอกเล็กนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจุดขยับเป็นไงบ้างอันดับแรกเลยดูตรงหัวก่อนหัวหมุนได้360องศานะครับขยับขึ้นลงได้แบบนี้เลยพี่ต้องขออนุญาตถอดนะนี่อย่างงี้จอยเห็นป่ะมันสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาไ
พี่ต้นว่ามีการพัฒนาไปค่อนข้างไกลมากๆและมีหลายคนถามว่าพี่ต้นครับจะถอดตรงนี้ออกได้ยังไงสิ่งแรกเลยครับคือเอาไดร์เป่าผมเป่านะครับแล้วก็ค่อยคลูขยายแล้วค่อยพีมหนีบแต่พี่ต้นแนะนำอย่าถอดเลยพอถอดเสร็จปุ๊บมันจะหลวมนะครับอย่างตัวมิสทีพี่ต้นก็ยังกังวลอยู่เลยว่าทำไมมันถึงหลุดออกมาจากเบ้าตรงนั้นได้นะครับโดยพื้นฐานแล้วมันไม่ควรหลุดออกมาจากเบ้านะท่านผู้ชมรู้ใช่ป่ะนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับเมื่อกี้พี่ต้นเคยบอกว่าตัวนี้ยืนแล้ว stable มากก็คือมันยืนแล้วได้แบบเนี่ยฐานที่ดีเลยไหมนะครับการที่ฟิกเกอร์มันจะยืนแล้วได้ฐานที่ดีคือยืนแล้วจะต้องไม่เอ็นไม่ล้มเห็นไหมครับถ้าเมื่อไหร่ฟิกเกอร์ก็ตามยืนแล้วเอ็นแล้วล้มเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยคือฟิกเกอร์นั้นเนี่ยค่อนข้างเสียสเตเบิลหรือเสียบาลานซ์บาลานซ์จุดบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้ายืนอย่างเงี้ยลองดูใช่ไหมครับเห็นไหมมันแอนเหมือนข้างหลังนะครับวิธีการจัดก็คือเราก็ค่อยๆจับอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเหมือนกันทุกตัวถ้าเป็นอย่างนี้เหมือนกันเห็นไหมตัวนี้คือยืนแบบบาลานซ์นะครับผมเพราะฉะนั้นค่อนข้างดีเลยนะครับเรามาดูจุดขยับต่อมานะครับเรื่องต่อมาคือแขนยกได้มากกว่า180นะค่อนข้างแบบทำสีตรงใต้วงแขนค่อนข้างสวยเลยเหมือนจะมีใบเสร็จนะใช่ป่าวว่าขอบุญกันนะใช่ป่าวว่าไม่ใช่นะครับเกือบแล้วท่านผู้ชมเกือบแล้วนะครับข้างนี้ใช่ไหมเอ่ยต้องลองนะไม่ใช่ครับท่านผู้ชมไม่ใช่ใบเสร็จนะไม่ใช่ใบเสร็จครับให้พี่เบ๋ซูมเลยทุกคนครับดูนะครับตรงนี้ไม่ใช่ใบเสร็จนะครับตรงนี้เป็นจอยแขนที่เขาเสียบเข้าไปในเบ้านะเห็นร่องไหมมันจะเป็นร่องที่เป็นอย่างนี้สมมติว่านี่เป็นข้อต่อนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นเบ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ครับเสียบเข้าไปอย่างนี้แค่นี้ครับไม่ใช่อย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ฟึบล็อกเพราะฉะนั้นอย่าหมุนนะครับหมุนไม่ได้นะหมุนแล้วหลวมเลยนะท่านผู้ชมนะครับต่อมาเรามาดูแขนตรงนี้นะครับเป็นซิงคูล่าจอยเชิงเดี่ยวนะครับหมุนได้360นะครับแขนก็เป็นแบบถือปืนนะครับแต่คราวนี้ยกขึ้นอย่างนี้นะครับอย่างนี้ยกขึ้นได้อย่างนี้นะครับผมแขนหมุนได้360ไม่หลวมทั้ง2ข้างนะถือว่าใช้ได้นะครับคราวนี้ช่วงอกนะครับด้วยบอดี้ผู้หญิงตัวนี้นะครับน่าจะกลับมาทรงสู่ทรงเดิมแล้วนะครับหมุนได้360นะครับแล้วก็เอียงได้ค่อนข้างดีนะครับเอียงได้ค่อนข้างดีค่อนข้างมีกลิ่นข้างในนะครับออกเป็นแนวจราบีนิดๆนะครับแล้วเราจะเห็นจอยข้างในอย่างนี้เนาะเห็นไหมจอยข้างในที่เป็นสีครีมนะครับค่อนข้างสวยนะครับทำมาไม่ได้น่าเกลียดนะพี่ต้นว่าเวอร์ชั่นหลังๆ Hasbro ตอนนี้ทำมาดีนะแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเราชมเขามากๆสุดท้ายแล้วในอนาคตจะเป็นยังไงต่อนะต้องพยายามดูเกมของ Hasbro ต่อไปนะพี่ต้นเคยเจอบางทีโอ้โหชมก็ดีเลยสุดท้ายออกมาเหมือนเดิมท่านผู้ชมกลับไปสู่เหมือนเดิมนะครับต่อมาเรามาดูขานะครับขาคือยกได้นิดหน่อยเพราะว่าติดตรงนี้นะครับผมส่วนตรงนี้หมุนลำบากมากเพราะว่าถ้าเราหมุนมากตรงนี้จะขาดนะครับข้างนี้เราดูข้างนี้ดีกว่าข้างนี้ยกได้นะครับแล้วก็หมุนได้นะครับจริงๆมันหมุนได้นะข้างเมื่อกี้แต่ถ้าเกิดเราหมุนเนี่ยตรงนี้จะขาดนะครับแล้วก็ต่อมาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นข้อต่อดับเบิลจอยนี่ครับตรงบูทเนี่ยเสียดายมากไปตอนแรกพี่ต้นคิวหมุนได้ไม่ได้นะแล้วก็บูทตรงนี้เป็นปกติเลยนะครับขึ้นลงได้ปกติค่อนข้างมีความรู้สึกว่ามันแน่นหนาดีนะตัวเนี้ยพี่ต้นมีความรู้สึกในมุมของผู้ชายคนหนึ่งที่รีวิวฟิกเกอร์ผู้หญิงอ่ะพี่ต้นมีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยแน่นหนามากนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนหัวกันดีกว่าพี่ต้นชอบหัวนี้มากหัวที่มีแว่นตานะครับขออนุญาตสวมเข้าไปอย่างนี้นี่นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมไม่ต่างกันนิดนึงเนาะเห็นไหมหัวตรงนี้คือตาจะสวยนิดนึงแต่หัวอีกตัวนึงตาจะปิดเห็นไหมครับนะคราวนี้พี่ต้องขออนุญาตเปลี่ยนมือให้ท่านผู้ชมดูเอาเป็นมือถือปืนเนาะนี่แบบนี้ฟาบแล้วก็มือถือปืนแบบนี้ฟาบใครจำฉากหนึ่งได้ไหมที่เขาต่อสู้กับจังก็นอตแล้วสุดท้ายจังก็นอตฉีกตัวเดดพูลเป็นสองส่วนโคตรเท่ตอนนั้นนะพี่ต้นชอบมากนะครับแล้วก็ใส่ปืนให้เขานิดนึงนี่ฟึ๊บเรียบร้อยแล้วใส่ข้างหนึ่งนี่ครับฟึ๊บฟึ๊บนี่เรียบร้อยครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวพี่ต้นขอญาตตั้งท่าพี่ต้นเวลาถือปืนพี่ต้นชอบตั้งท่าแบบนี้พี่ต้นมีความรู้สึกว่ามันให้อรรถรสดีนะครับนี่แบบเนี้ยมีใครมีความรู้สึกเหมือนต้นบ้างเวลาเราจับปืนหรือถือแอคชั่นปืนอ่ะอยากให้ปืนเป็นแบบเนี้ยเหมือนกับอยู่ข้างหัวเราอ่ะแล้วมันเหมือนกับแนวแบบโจ๊กเกอร์ใครเคยดูบ้างโจ๊กเกอร์ก็จะถือปืนประมาณนี้เนาะเนี่ยเงี้ยพี่ต้นมีความรู้สึกว่ามันเท่ดีท่านผู้ชมว่าไหมเนาะนะครับแล้วคราวนี้พี่ต้นจะเหน็บปืนเล็กตรงนี้นะครับที่เหน็บปืนเล็กจะอยู่ข้างนี้ก็เหน็บปืนเล็กเข้าไปแบบนี้ฟ้าก็จะได้เป็นแบบนี้เลยโดมิโน่เนี่ยครูสวยมากๆครับครูสวยมากๆครับเนี่ยมาครับเดี๋ยวเรามาลองหมุนกันดูครับถาดอยู่ไหนครับหมุนตัวโดมิโน่ให้ท่านผู้ชมดูสักหน่อยท่านผู้ชมจะได้เฮ้ยเจ๋งอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูแรมอัพกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนี่ครับพร้อมนะท่านผู้ชมตึง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 
คราวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมแรมอัพกันว่าเป็นยังไงกันบ้างไปเลยครับผมโอ้เป็นไงบ้างครับกับคลิปที่เมื่อกี้พี่ต้นรีวิวไปกับ2ตัวละครนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านั้นแล้วก็มีเดดพูลไปแล้วเนาะกับจีนเอ็ดนะครับตัวนี้นะครับเมกาโซนิกคราวนี้เรามาถึงกระบวนการการแรมอัพกันบ้างบอกเลยว่าคลิปนี้ยังไงก็เต็ม10พี่ต้นบอกเลยว่าเต็ม10เพราะอะไรมีตัวเดียวที่ได้ไปเต็มๆคือตัวนี้นะครับเริ่มกันอย่างนี้กับ4 category คือ texture detail นะครับ articulation biodynamic engineering function และ appearance แล้วก็สุดท้ายความคุ้มค่าและการตามหาฟิกเกอร์ตัวนี้จะไปตามหาได้ที่ไหนบ้างเริ่มกันอย่างนี้ครับ texture detail ทุกคนคงทราบกันดีใช่ไหมครับว่า texture detail เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฟิกเกอร์พวกนี้มันอยู่ในกระแสสังคมที่ต้องการเล่น2ก็คือมันอยู่ในเรื่องของรายละเอียดที่ในหนังเป็นยังไงถ้าเท็กเจอร์ทำออกมาเหมือนมันจะปังมากและตัวนี้ครับวู้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 มิสเตอร์วอลแวร์ this is a cable the best เลยจริงๆนะครับผมคือเคเบิลเนี่ยคือ the best ของเท็กเจอร์เลยในวันนี้เพราะว่า1ที่พี่ต้นได้ดูในคลิปใช่ไหมจำได้ไหมคอมีลายเหล็กแขนลายเหล็กต่อกันชัดเจนเบ้าหน้าตรงนี้มีลายเหล็กหน้ามีลายเหล็กชัดเจนมากและที่สำคัญปืนสวยมากและที่สำคัญคือตรงชุดอกทั้งหมดคือสวยมากๆแม้กระทั่งหมี โอ้โหฟินจนแบบไอกากะอ้วนเลยคือท่านผู้ชมคือเท็กเจอร์ตรงนี้บอกเลยนะว่าลายเหล็กเนี่ยถ้าการฉีดเรซินนะในโมน่ะมีทั้งลายที่เป็นแบบลายปกติลายเหล็กคอดลายเหล็กแลเหล็กใหญ่ลายเหล็กเล็กอยู่ในหน้าเดียวกันท่านผู้ชมลองคิดดูดิเวลาเราทำเรื่องของ CNC milling หรือการกัดเหล็กให้ออกมาเป็นตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างลำบากมากและการฉีดเรซินนะถ้าไม่ควบคุมอุณหภูมิที่หน้าผิวนะกับตัวเรซินให้มันดีและคูลเลนต์หรือคูลิ่งไม่ดีพอเวลาเราประกบใช่ไหมไอ้ตรงที่เป็นลายของมันเนี่ยที่เป็นลายเหล็กอ่ะมันจะเป็นป้านๆแล้วจะเกิดเวลายได้นี่คือสิ่งสำคัญเลยท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยได้ไป2ที่โดมิโน่ได้อันดับที่2คือหัวสวยมากผมคือสวยจริงๆนะครับนี่คือพี่ต้นชอบเลยนะครับเรื่อง texture detail นะครับส่วนที่2คือ articulation ต้องยอมรับว่าถึงจะใหญ่ขนาดไหนจุดขยับแม่งเจ๋งมากพี่ต้นเคยบอกเสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จุดขยับมีที่หน้าแข้งหรือข้อเท้าหรือตาตุ่มพี่ต้นบอกเลยว่าพี่ต้นขอให้พูดอะไรแล้ว economic engineering ถือว่าดีมากแต่ถ้าถามว่าโดมิโน่ตัวเนี้ยก็ยังได้ความเป็นฟิลของบอดี้ผู้หญิงอยู่ถ้าฮัสโบปรับปรุงบอดี้ผู้หญิงได้ดีแล้วก็ได้สเต็ปที่มันเจ๋งขึ้นกว่านี้นะพี่ต้นว่าทุกคนคงรักฮัสโบเพิ่มมากขึ้นทุกอย่างทุกครั้งเวลาเราเห็นบอดี้ผู้หญิงจะเป็นบอดี้เดิมๆใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยเช่นมิสทีเองหรือว่าตัวไหนๆก็ตามนะแต่จุดขยับก็ยังเหมือนเดิมคือเอวยังขยับไม่ได้นี่คือเรื่องที่น่าสงสารอยู่แล้วก็เรื่องที่น่าสงสัยอยู่นะครับผมสุดท้ายเลยเรื่องฟังก์ชันและแพลนต้องยอมรับอย่างนี้ครับว่า2ชุดนี้ที่ทำมานะครับขออนุญาตยืนอย่างนี้ละกันนะ2ชุดนี้ที่ทำมาเนี่ยที่เป็น Deadpool กับ Team 8เนี่ย Negasonic Team 8เนี่ยพี่ต้นต้องเรียนให้ทราบอีกเลยว่านายมาได้ถูกทางมากนะครับ Hasbro นายมาได้ถูกทางมากจริงๆนะครับคือ Hasbro ทำอย่างเงี้ยคือมันได้ความเขาเรียกได้ใจของคนสะสมไปเยอะมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเลยนะครับโดยภาพรวมนะเมื่อวาน10คะแนนไปแล้ววันนี้ขออนุญาตจริงๆท่านผู้ชมขออนุญาตอย่างนี้ขออนุญาตอย่างนี้ขออนุญาตอย่างนี้เอาไปเหมือนกัน10เต็ม10โหสำหรับท่านผู้ชมคนใดนะครับที่อยากตามหาฟิกเกอร์แอคชั่นดีๆแบบนี้นะครับขออนุญาตแนะนำครับผมพี่เดชสุทัศน์เลยนะครับ Hobby Game นะใครสนใจลองติดต่อได้เลยหรือจะเป็นท่านอื่นๆพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ไว้ให้เช่นเดียวกันสำหรับคลิปวันนี้10เต็ม10คะแนนเต็มกับ Cable และ Domino ต้องขออนุญาตร่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนใครสนใจจะไปดูคลิปอื่นๆอย่าลืมดูในลิงก์ของต้นฮีโร่ได้เลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย I love you